หนุ่มมีชงชาแนล YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านตำปังตายนะถ้าไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดนะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบในร้านกันนะครับปูม้าตัวใหญ่ๆเลยนะวัตถุดิบประมาณนี้นะน้องแม็กกี้สวัสดีครับนี่นะมาอีกแล้วนะวันนี้นะอันนี้ตำอะไรอยู่ครับยำขนมจีนใส่หอยเชอรี่ค่ะยำขนมจีนใส่หอยเชอรี่ครับแบบนี้เท่าไหร่ครับอันนี้80บาทจ้าเท่าไหร่นะ80บาทค่ะ80บาทนะเพิ่มหอยเชอรี่ด้วยมีปลาทูอีกแล้วพิกัดร้านนะถนนคนเดินนะอ่าวประจวบนะใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถนนคนเดินอ่าวประจวบนะขายทุกวันทุกวันศุกร์เสาร์ค่ะศุกร์เสาร์นะอาทิตย์ไม่ได้ขายครับอาทิตย์หยุดจ้ะอาทิตย์หยุดนะพาทะลุพกไปเลยนะร้านนี้สโลแกนนะไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดนะแปดสิบไหนล่ะเก้าสิบบาทเดี๋ยวมาต่อด้วยตำปูปลาค่ะตำปูปลานะที่ร้านนี้จะมีพริก3แบบนะเป็นพริกป่นพริกแห้งพริกสดนะ3อย่างนะพริก3อย่างนะนี่ถ้าใครสั่งเผ็ดๆใส่ทั้ง3พริกเลยไหมครับไม่ค่ะอ๋อไม่นะพริกสดกับพริกแห้งอ๋อนึกว่าสั่งผิดเผ็ดนี่มีพริกอะไรใส่อย่างเดียวเลยนะไม่ไหวอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับ40บาทนะเนี่ยราคานี่จับต้องได้เลยนะราคาประหยัดแถมแซ่บอีกตั้งหากนะสั่งหรือยังครับสั่งอะไรจดได้เลยนะคะต่อด้วยอะไรครับยำไข่หมึกไม่ปลาร้าค่ะยำไข่หมึกไม่ปลาร้านะนะยำในคกจบที่เดียวนะสั่งอะไรจดได้เลยนะคะขาดไม่ได้น้ำปลาทิพรสนะใหญ่ใจดีได้ยินเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับเข้าได้นะคะเข้าได้นะทั้งร้านค้าทั้งช่องเลยนะครับอ
แบบนี้เท่าไหร่ครับน้องแม็กกี้แบบนี้100 บาท100บาทนะพาทะลุคกไปเลยนะซุปเปอร์ซูมไปเลยนะนี่ตาผมไม่ตาตำปูปลาร้ากับยำไข่หนุ่มครับครับผมแต่สแกนไม่ได้นะครับวันนี้ทำอะไรครับน้องแม็กยำข้าวโพดหอยแครงค่ะยำข้าวโพดหอยแครงเท่าไหร่ครับแบบนี้ข้าวโพดหอยแครง80 บาท80 บาทนะนะเอาพริกป่นพริกแห้งเลยนะพี่แค่นี่คั่วเองป่ะคั่วเองค่ะคั่วเองนะทำเองนะถ้ามันคั่วแล้วมันหอมเหรอใช่คั่วแล้วมาตำมันหอมมันชูความเผ็ดขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ต้องตากไหมครับแบบนี้ตากค่ะตากตากแล้วก็ไปคั่วตากแล้วก็ไปคั่วแล้วก็ไปตากน้ำอีกรอบนึงนี่นะกว่าจะมาเป็นพริกแห้งได้นะหลายตลบอยู่เหมือนกันนะครับมาเดินถนนประจวบแวะชิมได้นะร้านตำปังตายนะเสาสุกกับเสานะข้าวโพดหอยแกรง80 บาทราคานี่จับต้องได้ทุกเมนูเลยนะสีสันน้ำยำนี่น่ากินมากเลยนะครับเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะสั่งได้เลยนะครับกระดาษปากกาด้านนี้เลยนะครับตำไหลบัวไก่ยอกับตำทั่วครับอันนี้เป็นอะไรครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะอ๋อลูกค้าสั่ง2ชุดเลยนะนะแสดงว่าเด็ดจริงนะเด็ดจริงนะสั่งมาจดได้เลยนะลูกค้ามาสั่ง2อย่างเบิ้ลเลยนะยำหอยแครงข้าวโพดนะ80 บาทนี่อันนี้ผู้ช่วยนะอันนี้ผู้ช่วยนะลูกน้องเหรออ๋อลูกน้องนะลูกน้องในร้านนะไม่ใช่ผู้ช่วยนะน้องแม็กกี้บอกนะทำไปครับอย่ามีเสียงครับลูกน้องเดี๋ยวจะกลับชลบุรีไม่ได้นะมาแซวครับคนประจวบไม่ใจร้ายหรอกใจดีหน้าตาดีด้วยค่ะฮะนะน้องแม็กกี้บอกคนประจวบใจดีหน้าตาดีด้วยนะแถมยำแซ่บอีกต่างหากนะนี่เมื่อกี้ชม
ห้าหรต่อด้วยอะไรครับน้องมิกกี้ตำปูปลาร้าค่ะตำปูปลาร้านะ40บาทนี่นะเริ่มจำราคาได้แล้วนะขายช่วยได้แล้วอุ้ย จะกลับชลบุรีอยู่ครับ น้องมิกกี้จะขายช่วยแล้วนะสั่งได้เลยนะครับกระดาษปากกาด้านนี้เลยนะรับและจดได้เลยจ้ารับหน่อยครับรับเมนูลูกค้าต่อด้วยอะไรครับยำขนมจีนจ้ายำขนมจีนนะอันนี้มีปลาทูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใส่ปลาทูใส่ไก่ยอให้ค่ะใส่ปลาทูใส่ไก่ยอนะที่บอกนะพริก3อย่างอันนี้ใช้พริกป่นนะเขาเป็นยำขนมจีนจะใช้แต่พริกป่นใช่ไหมครับค่ะพริกป่นแล้วก็ซอยลูกโดดพริกสดให้อะไรนะมีลูกโดดพริกสดให้มีลูกโดดใช่ซอยพริกสดใส่ไปอ๋อถ้าชอบกินเผ็ดกว่านี้ก็เอาเลยตามสบายเนาะกัดเอาเลยนะครับเขาเรียกลูกโดดเนาะใช่ค่ะเขาเรียกลูกโดดโดดแล้วโดดเลยผมก็นึกว่าลูกน้องเมกกี้โดดไปไหนนี่นะสีนี่แซ่บมากเลยนะใช่ค่ะทำกุ้งสดยำไก่ยอค่ะเคยยังจ้ะเอารวมกันเลยนะได้ถุงเดียวกันเลยนะเรียบร้อยแล้วนะตำตำกันแบบไม่ได้หยุดเลยนะเทสเดียวจบเลยนะต่อด้วยอะไรครับน้องเมกกี้ตำป่าปูปลาร้าค่ะตำป่าปูปลาร้านะฟุตก็ซูมไปเลยแล้วอย่างตำป่าปูปลาราคาเท่าไหร่ครับตำป่าปูปลา60ค่ะ60นะขอร้องนะครับ
ให้พี่ทำรวมพี่ก็ทำรวมไปให้เลยไอ้ดูสุดท้ายนะตำป่าปูปลานะ60บาทที่เล็กตำป่าที่เล็กจ้าเครื่องพี่ตำป่าเท่าไหร่ตัว60บาทใครเป็นคนถ่ายพี่เขาเพิ่งมาเขายังรู้พิจารณาตัวเองแล้วนะได้ค่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 ะไยำยอปูอัดมะม่วงอย่างเดียวไม่ใส่ปลาร้านะยำยอยำยอปูอัดมะม่วงอย่างเดียวไม่ใส่ปลาร้านะไม่ปลาร้าตำมาดีครับตำยำแซ่บๆจ้าจดได้เลยนะจดได้เลยนะคะพี่โอเคคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มมือชันชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะน้องแม็กกี้ขอบคุณครับ